ครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดประจวบและจังหวัดใกล้เคียงนะมาเที่ยวชายทะเลแล้วก็มาเที่ยวงานวันกุ้งประจวบครั้งที่6นะฮะจะได้ดูบรรยากาศที่แสนจะสวยงามของสหัสสนสนของพวกเรานะครับทั้งนี้ในงานก็มีเกี่ยวกับวิชาการต่างๆนะฮะมากมายนะครับที่จะแนะนำให้เกษตรกรพี่น้องทุกคนนะฮะได้รับรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงกุ้งและวิธีการเอาตัวรอดจากวิกฤตการณ์ชนนี้นะครับปีนี้นะครับงานวันกุ้งประจวบครับประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเป็นครั้งที่6นะครับเราจัดมาครั้งที่6เนี่ยเราเปลี่ยนสถานที่นะครับมาที่โรงแรมสนสนปฏิพัฒน์2ซึ่งบรรยากาศติดชายทะเลนะครับปีนี้คุณชยโยเก่งตรงจะมาพรีเซนต์เรื่องการเลี้ยงกุ้งแบบบ่อละ100ตันนะครับสภาวะปัจจุบันที่เราเจอณวันนี้คือเราเจอหลังจากเดือนเมษามาเราเจอสภาวะราคากุ้ง100ตัวเหลือ100บาทนะครับเจอสภาวะที่ราคากุ้งต่ำกว่าทุนนะครับหรือเท่ากับทุนซึ่งหลายคนสภาวะที่ขาดทุนในการเลี้ยงกุ้งประเด็นเนี้ยปีเนี้ยเรามีคุณวันลบล้อมริมนะครับจากบริษัทเอเชียจะมาคุยให้ฟังว่าสถานการณ์ครึ่งปีหลังเนี่ยครับราคากุ้งแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราจะได้วางแผนในการตลาดเราได้ถูกนะครับแล้วก็จะมีเกษตรกรรายย่อยนะครับที่ต้องการความรู้เกี่ยวว่าสมมติเรามีเงินไม่เยอะมากเราจะเลี้ยงกุ้งได้อย่างไรนะครับเรามีเกษตรกร3ท่านนะครับเป็นวิทยากรมาให้ความรู้กับเกษตรกรรายย่อยของเรานะครับคืออย่างแรกท่านอาจารย์วสินทร์นะครับเลี้ยงท่านมาจากปัตตานีนะเป็นเกษตรกรดีเด่นปี2560นะครับสาขาการเลี้ยงสัตว์น้ำก่อยจะมาคุยเรื่องการเลี้ยงกุ้งแบบคนจนนะครับท่านที่2คือคุณชัยท่าสนนะครับอยู่ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของ MCR 0.8 นะครับเลี้ยงกุ้งต้นทุนต่ำนะครับมีกำไรค่อนข้างสูงทำกุ้งไซส์ใหญ่นะครับท่านที่3คือท่านอาจารย์เดชาบรรลือเดชนะครับเป็นคนเลี้ยงกุ้งที่ประจวบเรานี้เองนะครับเป็นประธานสหกรณ์ลุ่มน้ำ3ระยอดนะครับท่านก็จะมาคุยเกี่ยวกับเลี้ยงกุ้งวิธีการยังไงก็ได้ให้ต้นทุนต่ำแล้วก็มีกำไรได้ค่อนข้างดีนะครับนี่คือไฮไลท์ของปีนี้มี2อย่างคือคุณจะอยากจะเลี้ยงแบบเยอะๆไร่ละบ่อเยอะๆนะครับกับเลี้ยงแบบไม่ต้องใช้ทุนเยอะมากแต่ก็มีกำไรอยู่ในธุรกิจนี้ได้นะ2แบบนะครับและสุดท้ายคือขาดไม่ได้คือท่านดร.ชลอลิ้มสุวรรณนะครับท่านก็จะเก็บข้อมูลนะครับทั้งประเทศนะครับข้อมูลในประเทศและต่างประเทศนะครับที่เราสามารถฟังท่านภายในระยะเวลาที่ท่านบรรยายเนี่ยคุณจะได้ความรู้ค่อนข้างแตกฉานนะครับได้ความรู้มากรวมทั้งของในงานนี้เราก็มีของแจกมากมายนะครับเดี๋ยวให้ท่านรองประธานลองมีของอะไรแจกบ้างครับท่านโอ้โหเยอะมากครับไม่ต้องพูดเลยเรื่องของรางวัล นะฮะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะฮะมาร่วมงานกันนะครับนี่เป็นโอกาสเดียวนะครับเพราะปีหนึ่งเราจัดแค่ครั้งเดียวนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับบรรยากาศพันนี้หายากครับมาพบกันงานได้ที่งานประจวบคีรีขันธ์ครั้งที่6นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับทั่วประเทศเลยนะครับมาพบกันทางทีมงานนี้เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ